สบายดีบรรยากาศยามเช้าพวกเจ้า Hello everyone Good morning บรรยากาศยามเช้าหลังจากฝนตกไปพวกเจ้าเมื่อคืนนี่ฝนตกนี่อยู่แถวนอกศาลขอกันยังเปียกอยู่ฝนตกปลาหน่อไม้ขออยู่พุ่นเพื่อนๆฝนตกเด้อเอาบรรยากาศยามเช้ามาให้เบิ่งเต่าอันปีนพ่อใหญ่บ้านเต่าเพิ่นเฮ็ดกินตู้เย็นน้อยเพิ่นอยู่นอกนี่อันนี้ต้นอันนี้ข่อยพวกเจ้าต้นเศรษฐีข่อยนะมันคาดสิบ่ได้เป็นเศรษฐีแต่บ่เอาน้ำล้างป่ามาปลูกค่ะก็ได้เท่านี้2ยอด3ปีก็บ่เกิดต้น3ปีได้ดอกแค่นี้ปีนี้พวกเจ้าอันนั้นอ่างอาบน้ําทาวโจเดนกับน้องแคมมี่สิมาอันอัปเดตให้เบิ่งว่าสิเอาต้นไม้ซุ้มนี่เข้าบ้านเบิดแล้วเด้อพวกเจ้าเพราะว่าเริ่มหนาวละอันนี้ปลูกใหม่ก็บ่ทันได้เกิดหนาวก่อนละหวานดีวิเศษ Just updating I'm gonna bring all this plant back in the house you guys because it's getting cold already It's getting cold so I gotta bring all this plant back in the house สิได้เอาเข้าเฮือนเบิดแล้วนี่เบิ่งเด้อพวกเจ้าว่าสิเกิดบ่นี่นะต้นมะฮุ่งข่อยนี่ว่าสิได้กินหมากบ่มาอัปเดตน้ํากันเด้อว่าข่อยเอาข้าวในเฮือนสิได้กินหมากบ่อันนี้ต้นตาลนี่มี2ต้นตายไปต้นนึงต้นนี้ก็ใกล้สิตายละอันนี้ดอกดอกอีหยังก็พวกเจ้าขอลืมซื้อมันละบอกเด้อพวกเจ้าซื้อชื่อซื้อว่าดอกอีหยังว่าต้นดอกอีหยังอันที่ว่ามันอันน่ะหอมๆพะนะอินทวาที่บอกคล้ายๆกับดอกต้นอินทวาขอดนะพวกเจ้าอินทวาซ่อนอินทวาซ่อนแม่นแหละเขาเจ้าว่าอินทวาซ่อนมันดอกมันซ่อนขึ้นไปปีนี้โบเห็นดอกอันนี้ก็จำปาก็โบเห็นดอกนี่เสียเอาเข่าในเฮือนแล้วพวกเจ้าดิต้นกระถิ่นกระหาก็ได้แค่นี้ก็เสียเอาเข่าในเฮือนคือกันนี่ดิต้นกล้วยข่อยต้นกล้วยกำลังงามโอ้ยนี่ต้นกล้วยกำลังงามจะเอาเข้าในเฮือนสิตายบ่หรือสิยืนพวกเจ้าเอ้ยสิได้กินหมากบ่บูแล้วนี่นะก็ว่าเอาว่าปลูกไปเขาก็ได้เนาะอันนี้คือบ้านคนเด้อพวกเจ้าเด้อได้มาแต่สมัยใดแม่ข่อยพุ่นแหละแต่แม่ข่อยยังมีชีวิตอยู่พุ่นแหละบ้านคนเวลาเฮาเจ็บขอบเจ็บแขนอีหยังคะนะเอาไปค้างไฟเอาใบมันไปค้างไฟแหละเวลาแขนเฮาขดทะนะค้างไฟแล้วเอามาห่มแล้วแขนเฮาสิเซาเจ็บนี่ตัวนี้ก็คือกันนี่ดอกหอมละเพราะเอิ้นว่าดอกอินทวาขอดบ่ค่อยก็บ่ค่อยชัดเจนปานใดเนาะอันนี้คือต้นมักพริกน้องมิกสวรรค์เอาให้มักพริกสีม่วงพวกเจ้าก็ปลูกหาก็ได้แค่นี้เห็นบ่เพราะว่าค่อยบ่ค่อยอันนั้นแหละคือพวกเจ้าฮู้หั่นแหละมาเกิดผักหนอกใส่ในน้ําพร้อมปะติแม่นี่ได้นี่ผักหนอกก็มาเกิดใส่น้ํากันนี่บ่นี่ในถังในพร้อมและนี่ก็คือต้นคอยบอกพระเจ้านั่นแหละเนาะนี่เด็กก็อัปเดตไปในคลิปที่แล้วนี่เนาะอันนี้คือต้นหมากทั่วแฮเกิดเจอพวกเจ้าต้นทั่วแฮคอยเห็นบ่นี่คอยเสื้อเข้าในบ้านคือกันนี่คอยสิได้กินปีหน้าบ่ล่ะนี่นี่เด็กทั่วแฮพวกเจ้าก็อีตูอันนี้บ่ได้เอาเข้าเด้อถังนี่พวกเจ้าปล่อยให้นางตายบ่มีไปเอาไปปลูกเด้ต้นหมากฮุ่งนี่ใกล้สิลาเรืองตายละอันนั้นคือผักคะข่อยพวกเจ้าต่อมานี่ก็คือต้นไม้ส่วนมากตัวอื่นหันอยู่ในเฮือนแล้วมีแต่ต้นนี้แหละนางกวักนี่ข่อยปลูกใหม่ข่อยเลยปาไว้นอกเนาะพวกเจ้าเนาะกระเถิบมาทางนี้ก็คือขิงกับคาอันนี้ก็ต้นมะฮุ่งนี่สิปาไว้ก็เข้าไปในเฮือนลองเบิ่งต้นมะฮุ่งนี่นี่ส่วนในเฮือนหันเต็มหมดแล้วพวกเจ้าเอ้ยผัวคอยจนไห้คอยแล้วมันหลายโพดอันนี้คือว่านฮดเด้อพวกเจ้าเด้อนี่ว่านฮดนี่งามคักนี่มี4ถัง5ถังนี่นะคอยเอาลงไปไว้กล้องตารางสั้นอันน่ะสั้นเบสเมนต์เนาะว่านฮดนี่มี5ถังงามคักพวกเจ้าอันนี้ได้มาสมัยตั้งแต่แม่กับพ่อข่อยยังมีชีวิตอยู่พุ่นแหละเอามาแต่เมืองลาวเนาะพวกเจ้าเนาะว่านฮดผู้ใดเป็นแบบว่าอันเพิ่นว่าข้าวต้มกินเด้อพวกเจ้าเด้อข้าวต้มกินทั้งใบมันแล้วก็ต้มกินทั้งหัวมันพร้อมคือว่าผู้ใดเป็นอันน่ะอีหยังก็เขาเอิ้นหั่นน่ะลิสิดวงบ่เฮาก็ต้มแล้วก็เอามานั่งแซ่หรือว่าเฮาสิต้มแล้วก็กินน้ํามันหั่นน่ะ
ินน้ำมันนะเออตะข่อยก็กินคือกันนี่ดิงามคักพวกเจ้าก็มี5ถังนี่นี่บ้านโฮสตอนนั้นเอ้อตุ้ยเจ็บท้องก็เอาไปให้เราถังนึงแล้วก็ยกไปให้เราให้เราไปปลูกเอาเองแล้วว่าเราก็กินแล้วก็อยู่ได้แล้วว่าท้องเราก็บ่ค่อยเจ็บปานใดแล้วว่าคั่นน่ะก็แล้วแต่ผู้ถือเนาะแล้วแต่ผู้เสือเนาะพวกเจ้าเนาะแล้วแต่ผู้เสือไผเสือนั่นใดกันแนวนั้นเนาะนี่ดิสินี่สิเอาข้าวในเฮือนเบิดนี่5ถังนี่สิเอาข้าวกล้องตารางลูกกับอันต้นหมากฮุ่งก็สิเอาข้าวกล้องตารางลูกเพื่อนๆเด้เถิบมานี่ต้นพระอีตูนี่ก็สิตายแล้วนี่พระอีตูนี่เห็นบ่งามงามยังงามอยู่ในต้นเดียวนึงว่าซั่นพวกเจ้าได้เด็ดกินย้อนนั่นนี่อีกถังนึงอยู่หั่นอันอื่นนะคือสิบ่ได้กินดอกกินในสวนนะเพราะว่าหนาวละสิตายเบิดละพวกเจ้าเอ้ยนี่เด้ไปเบิ่งดูสิพาไปเบิ่งอันนาบักแตงข่อยว่าสิให้น้องแค่มีปิดไปแล้วพวกเจ้าไปเบิ่งบักแตงนํากันอ่างอาบน้ำก็ล้มพัดจนอันนั่นบ่ล่ะเพื่อนๆเอ้ยเพราะมันเริ่มหนาวมาละสิพาไปเบิ่งสวนบักแตงว่าสิยังจักมากมืออันน่ะคันมันเซาฝนเซาลมแล้วสิให้น้องแคมมี่อันลงมาปิดอัปเดตให้พวกเจ้าเบิ่งสิเป็นคลิปสุดท้ายสิปิดบักแตงเนาะพวกเจ้าเนาะนี่เด้มักเล่นมักเล่นกระแดงหลายละสิพาไว้ให้น้องแคมมี่ปิดนี่เด้พวกเจ้าก็ปิดกินคู่มือนี่ต้นเดียวนี่พอได้กินอยู่นี่เด้หมากมันยังน้อยบ่อึดนี่เด้นี่ยังเขียวอุ้มลึมอยู่ว่าซะนี่ต้นเดียวนี่นะเพิ่นน่ะยังพี่นะยังเขียวอุ้มลึมอยู่นี่นะแหมมันจะเริ่มหนาวมาแล้วยังเขียวกึบอยู่เพื่อนๆเพิ่นน่ะเห็นดิซุ้มมันแดงอยู่หั่นก็มีเห็นดิแดงเหลืองเขาก็ได้ปิดพอได้ใส่ตำมะฮุ่งมะฮวงเด้นี่แล้วสิให้น้องแค่มีปิดแล้วสิอัปเดตเบิ่งทั้งบักแตงเป็นคลิปสุดท้ายเนาะปิดปักเลนกับอันบักแตงเนาะขึ้นไปปักแต่งอยู่นี่แหละก็สิเหลือพอให้ปิดขึ้นที่เบาะนี่เด้ก็กระโปรงว่าสิยังจักหน่วยเลยพวกเจ้าเด้อเถิบมานี่ก็คือต้นอันนะนี่พอใหญ่บ้านก็มาย่ายมาย่ายตอนมันเริ่มสิหนาวแล้วพอย่านสิได้กินคอยบอกแล้วพวกเจ้ามักผีดคอยนี่นะย่ายมาแต่สวนทั้งหลังบ้านพุ่นมาใส่ทั้งข้างหน้าหัวพี่มักผีดแล้วก็ต้นแอปเปิ้ลน้อยยังต้นมักเพียกับต้นมักเชอรี่นะเพิ่นมาสิย่ายอีกคอยบอกพอให้เพิ่นย่ายเพิ่นย่ายปีหน้าไม่ย่ายไม่ย่ายยามใกล้สิหนาวมันสิล้นตายของข่อยเบิดปีหน้าคําบ่เกิดข่อยสิให้เรายังใหญ่พวกเจ้าแล้วก็มาทั้งนี้กระหนาเถิบมาทั้งหน้าบ้านข่อยนี่สิพาไปส้มดอกดาวเรืองนี่ดอกตัวนี้แล้วก็ดอกดาวเรืองนี่ดาวเรืองตัวนี้คนมาปลูกอยู่นี่เนาะเพราะสิได้แนวไว้นี่ดิส้มมาฮอดพี่อันนั้นคือต้นน้ำนี่อย่างเกาะเขาเอิ้นดอกอีหยังก็ที่ว่าเบิดใบมีแต่ดอกอ่ะนะซะว่าลืมดอกละอันนี้มาเบิ่งดาวเรืองคอยอยู่หน้าบ้านนี่บัดนี้นี่ดิงามคักพวกเจ้างามและดาวเรืองอยู่ดิดาวเรืองอยู่หน้าบ้านแต่ปีนี้คอยอันปลูกแบบบ่ได้ใจปานใดปีหน้าคอยสิปลูกแบบว่าให้เป็นสูงเสมอกันเบิดนะปีนี้ต้นสูงต้นต่ําเพราะว่าคอยเทคแคร์บ่ค่อยได้นะพวกเจ้านี่ดิเห็นบ่ช่วงนี้ช่วงนี้มันต้นสูงแล้วเห็นบ่นี่สูง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 3ต้น4ต้นมาฮอดนี่พอลงไปพุ่นคนละสนิดดาวเรืองแต่ว่าปลูกบ่ทันตัวนั้นค่อยปลูกบ่ทันเพราะว่าอันค่อยเทคแคร์บ่ได้หั่นน่ะ My beautiful flower you guys in front of my front yard I don't have much to updating you guys okay but it's beautiful flowers and cherry tomatoes and cucumbers and stuffAnd this is my front yard right here too. But I have another more yellow flower. ยังมีอีกในเด็กพวกเจ้านี่เด็กมีหน้าบ้านอีกในเด็กแต่ว่าต้นอันนี้คอยปีนี้คอยอัปเดตให้พวกเจ้าเบิ่งปีกายนี่คอยเสียหลักการเพราะว่าปีนี้คอยไปตัดมันหั่นน่ะพวกเจ้าคอยไปลงตัดมันหั่นน่ะแล้วมันตัดแล้วมันนี่ดอกมันออกบ่แบบบ่สม่ําเสมอกันบ่งามซ้ําปีกายพวกเจ้าเห็นบ่นางสิมีจักสีคอยอัปเดตให้พวกเจ้าเบิ่งปีกายน่ะสิมีสีนี่แล้วก็สิมีสีพิงค์แล้วก็สิมีสีเขียวแล้วก็สิมีสีอันน่ะอันน่ะนี่บ่มันอยากเป็นจังซี่เห็นบ่มันมีต้นเดียวเนี่ยมันมีหลายสีผสมประสานกันหั่นน่ะค่อยยังว่าค่อยว่าอันค่อยสิรายมันค่อยตัดมันหลดมันหลดออกมาบ่อยากงามปีนี้เห็นบ่พวกเจ้านี่ออกมาบ่ค่อยงามปานใดเถิบมานี่ก็คือต้นนางอันเทวดาข่อยก็อันนั้นแหละสิได้นั่นใหม่อีกอันนี้ก็ต้น3ปีข่อย3ปีข่อยก็ปลูกบ่งามเด้อพวกเจ้าปีนี้เด้อค
ือคอยอัปเดตไปแล้วเขาบ่ค่อยสบายก็ปลูกบ่ได้มีเวลาปลูกแบบเทคแคร์เพิ่นให้เขาปลูกซ่อนกันนี่3ปีนี่คือ3ปีสีอันสีโพโป้นี่นะอันน่ะเป็นสีม่วงออกหน่อยนึงเนาะธรรมดามันสิมีม่วงอันสีแดงอ่อนๆคอยก็มีแต่คอยบ่มีเวลาปลูกนี่เด้ขาวธรรมดาคันพวกเจ้าผู้ใดที่ฟ้าโลกคลิปคอยลาเชียหั่นนะปีกายนี่นะพวกเจ้าสิเห็นว่าต้น3ปีคอยนี่สิงามกระดอปีนี้สิบ่ปานใดเนาะอัปเดตให้เบิ่งทั้งนั้นต้นไม้หน้าบ้านอันนี้คือต้นไม้หน้าบ้านเนาะมาทางพี่เด็กแต่ต้นอันนี้ยังบ่ทันใหญ่ธรรมดาสิให้มันใหญ่ๆของมันนานใหญ่พวกเจ้าปลูกหลายปีก็นานใหญ่ต้นอันนี้ใส่เวลากระดอเด็กเถิบมานี่ต้นตัวนี้เอิ้นว่าอันต้นเอียงบุรคอกบ่แค่มันเป็นน้ำหนามเนาะมันคล้ายคลึงกับก็จะคล้ายกันกับจัปนิสเมโปหั่นแหละแต่ว่ามันอีกชนิดเขาเว้านะเขาก็บ่ฮู้จักว่าอันใดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายมาอัปเดตเท่านี้แหละบัดน้องแคมมี่อันนะวิทย์ปักแต่งกับมักเล่นสุดท้ายและจังสีอันนั้นใหม่เด้อพวกเจ้าขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็นสุข Thank you everyone for watching okay you guys love you guys all bye bye